ไม่ได้ทำเพื่อตนเองแต่ทำเพื่อคุณจะทำหรือจะเกิดขึ้นในสิ่งนี้ไหนใครที่ไม่เคยลืมที่แสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่เวลาที่ผู้มีโอกาสได้ทำก็เกิดไหนบางคนทำไปบางครั้งก็เกิดไหนบางคนทำไปก็เป็นแค่ความเป็นมารยาททางสังคมคิดว่าเป็นอย่างนั้นเลยทำด้วยความรู้สึกขอไปดีบุคคลใดที่เราฝึกคุณธรรมไว้ในจิตในใจเราลูกเป็นประจำสม่ำเสมอลูกจะได้ทางสิ่งที่ดีทางตาทางกายและจิตใจวันนี้เราทุกคนทุกท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนผู้ที่ให้ความรู้ครูบาอาจารย์และตั้งแต่ท่านเสนาบดีและที่ดูแลในกิจกรรมของเราพี่ทหารทุกคนทุกท่านที่ส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ละคนคาดหวังคาดหมายเป้าหมายของเราก็คือว่าวันนี้ลูกจะเดินเติบโตขึ้นมาลูกมีคุณภาพลูกรู้ไหมว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ในสังคมนี้มองเห็นภาพหนึ่งที่เพื่อนตามหน้าหนังสือแล้วบอกว่าเด็กคนนี้คนนี้เคยจะเดินเติบโตมาแต่ถูกกระแสแห่งความโง่เขลาเบาปัญญาชุดเขาหรือดึงเขาให้ตกต่ำลงเพราะความโง่เขลาลูกลงลูกคงไม่สบายใจนะเมื่อเห็นเพื่อนเขาเป็นอย่างนั้นผมไม่สบายใจนะเพราะเห็นลูกน้องของลูกต้องไปเจอชะตากรรมแบบนั้นหรือลูกพี่ของลูกที่ต้องเจอชะตากรรมแบบนั้นหรือเพื่อนเพื่อนของเราที่รู้จักคนในคนหนึ่งต้องเจอชะตากรรมแบบนั้นแต่ถ้าวันหนึ่งเราปลุกเราตัวเราเองนะมาด้วยความเปิดบานแจ่มใสไปทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องสำคัญอย่างหนึ่งคือให้ลูกมีจิตสาธารณะต่อผู้อื่นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครูบาอาจารย์ของเราฝึกที่เรียนทั้งหลายจะพาพวกเราแล้วไปทำอะไรอย่างไรอย่างไรที่เป็นประโยชน์ต่อสารกันลูกต้องทำด้วยความเต็มใจที่จะทำอยู่บ้านลูกอาจจะมีคนอื่นช่วยลูกทำแต่ลูกต้องเปิดใจในเรื่องว่างและทำหน้าที่ของตัวเองอย่างถูกต้องและลูกจะได้ความเปิดใจแข็งใสในการทำ